ปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันเตสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันเตตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติธาสตาปรชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะก็เป็นวันสำคัญนะซึ่งชาวไทยชาวพุทธนั้นก็ได้ประพฤติปฏิบัตินะตลอดพุทธศาสนามาตลอดกาลนะมาวันนี้เราก็เห็นว่ามีโรคระบาดนะโควิด-19 นี้เกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีการประพฤติปฏิบัตินะเป็นการที่เราไม่ประมาทนั่นเองนะเวลานี้เราก็เห็นว่าโรคโควิด-19 นี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องแสดงน้ำใจความรักความสามัคคีกันนะให้เรามีน้ำใจให้กันและกันนะโดยเฉพาะพวกเราก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณนะคือหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลหน่วยคัดกรองเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เป็นเหมือนกับทหารกล้านะจะต้องประจันกับศัตรูคือโควิด-19 เนี่ยเป็นด่านแรกเลยนะซึ่งพวกเราเองนะก็อยู่แนวหลังเนี่ยเราก็ระลึกถึงว่าเราจะต้องไม่ประมาทนะไม่เป็นภาระให้กับหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลอันหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีโครงการอะไรนะพวกเรารับทราบหรือว่ารับรู้นะก็ให้เรามีน้ำใจนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฉะนั้นโควิด-19 นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเหตุให้พวกเรามีความรักความสามัคคีกันนะเวลายามใดมีภัยนะถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจนะแล้วเราก็มีความรักความสามัคคีอันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าเนี่ยเป็นภูมิกันอย่างดีนะถ้าเวลาใดที่เรามีความสะดวกสบายนะไม่มีโรคไม่มีภัยแต่เราแตกความสามัคคีเนี่ยเราก็อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่เวลานี้มีภัยมีอันตรายนะพวกเราก็กลับรวมจิตรวมใจมาเป็นหนึ่งนะสงสารกันเมตตากันเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุลโลกนะโลกใบนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสรู้ว่าโลกใบนี้มีแต่คนแก่หนีความแก่ไปไม่ได้ความแก่ก็เป็นทุกข์โลกใบนี้มีแต่คนเจ็บหนีความเจ็บไปไม่ได้ความเจ็บในที่นี้ก็คือเราต้องมีตาปวดตามีหูปวดหูมีฟันปวดฟันมีท้องปวดท้องมีร่างกายมีกาย32มีน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นรังของโรคทั้งหมดเลยฉะนั้นจะมีโควิดไม่มีโควิดความเป็นจริงแล้วนะเราก็หนีความเจ็บไปไม่พ้นอยู่แล้วนะเราก็อย่าได้ประมาทว่าเห็นว่าโรคไปเนี้ยเราก็อยู่กับความเป็นจริงว่าเราอยู่กับความแก่ก็เป็นทุกข์อยู่กับความเจ็บก็เป็นทุกข์อยู่กับการพลักพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านเคยแสดงธรรมไว้ณสถานที่แห่งนี้ว
ว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยก็จะห่างสิ่งที่เราชังนะเขาก็จะชิดเข้ามาสิ่งที่รักจะห่างก็คือว่าเรารักความหนุ่มความสาวนะความหนุ่มความสาวก็ห่างไปเรารักที่จะร่างกายของเรามีผมดำผิวหนังแต่งตึงฟันเข้มแข็งผมดำผิวหนังแต่งตึงฟันเข้มแข็งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปผมต้องงอกต้องร่วงหนังต้องเหี่ยวต้องแห้งฟันต้องปุต้องพังสิ่งที่เรารักเนี่ยมันห่างไปหมดเลยสิ่งที่เรากลัวนะความเสื่อมมันก็กลับเข้ามาชิดเข้ามาฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าคนเราต้องแก่คนเราต้องเจ็บคนเราต้องพลากพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ที่สุดแล้วคนเราก็ต้องตายนะคนเราเกิดมาเป็นฐานะใดๆนะจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นข้าราชการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นคนธรรมดานะเป็นหญิงเป็นชายคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่ากันไม่ใช่เกิดมากตายน้อยหรือว่าตายมากเกิดน้อยเพราะความเป็นจริงชีวิตของเรานั้นก็อยู่กับความจริงคือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจและที่สำคัญที่สุดพระองค์ก็ทรงให้พระภิกษุแล้วก็สาวกทั้งหลายให้พิจารณาเนืองๆว่าคนเรานั้นเมื่อทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยพระองค์ก็ย่นย่อคำสั่งสอนว่าให้เราละบาปสัพพะปาปัสสะอัคคะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทามันทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทัปปนังการทำจิตของตนให้เขารอดทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราก็เห็นว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างของโลกนะให้พวกเรารู้ให้พวกเราเตรียมตัวว่าเราเกิดมาเหมือนกับการเดินทางเราเดินทางไปที่นี้ก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากแล้วก็เดินทางไปสู่ที่สิ่งที่เราทำไว้ก็คือผลของกรรมนะเดี๋ยวก็วิบากพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมก็ทรงบ่งบอกให้เรารู้ว่าอย่าได้ประมาทเลยร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเลยนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะบุญเราจะไม่ทำบาปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องไม่ประมาทเลยไม่ทำบาปด้วยกรรมที่เราต้องทำต้องพูดต้องคิดนะให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่ทำบาปเราต้องทำบุญบุญเราทำได้ทุกเวลานะยืนเดินนั่งนอนมีสติก็เป็นบุญคิดนึกอะไรก็เป็นบุญนะเราเกิดมาเพราะบุญเราอยู่มาก็เพื่อทำบุญแล้วถ้าเราจากไปเราก็เหมือนกับว่าเราทำกรรมดีไว้แล้วกรรมอันนี้ก็จะให้ผลเราแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เรามาถึงปี2564เนี่ยมีโควิด 19เนี่ยก็ทำให้เราต้องหันกลับเข้ามาว่าที่พึ่งอันแท้จริงนั้นเราต้องมีตนเป็นที่พึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่ได้ทำบาปเลยบาปก็ไม่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจเราแก่เราเจ็บนะเราก็จะไม่มีทุกข์เวลาเราจะตายนี้เราก็จะได้ยิ้มได้ว่าเราทำบุญไว้มากนะบุญจะเป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นพอเรามีที่พึ่งอันแท้จริงก็คือตนไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญด้วยทำบุญในที่นี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทำบุญด้วยแบบไหนนะบางทีเราก็อาบน้ำเราก็สบายใจกินข้าวอิ่มเราก็อิ่มท้องเราก็สบายใจนอนหลับเราก็สบายใจไปกินไปเที่ยวเราก็สบายใจมีเงินมีทองประดับตกแต่งก็สบายใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ของโลกธรรมเป็นวัตถุนะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายเมืองกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยท่านเห็นแล้ว
นะท่านมีประวัติศาสตร์สามฤดูมีพระนางพิมพามีข้าราชบริพารมากมายขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็เกิดขึ้นท่านเห็นว่าของพวกนี้ไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยนะมันเป็นโลกธรรมโลกธรรมมีอยู่ด้วยกัน8ประการมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็นินทาโลกธรรมทั้ง8เนี่ยจะกี่พันปีก็แล้วแต่นะเราตายแล้วเกิดใหม่คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่คือโลกธรรม8ประการเนี่ยเป็นเช่นนั้นเองเรามีลาภก็เสื่อมลาภได้เรามียศก็เสื่อมยศได้เรามีสรรเสริญก็มีคนนินทาเราได้เรามีสุขสุขก็อยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกมันเป็นของคู่โลกเลยเกิดมาจะอยู่ในถิ่นฐานใดพูดภาษาใดเกิดในฐานะใดๆโลกธรรมนั้นก็ยังทรงแสดงความเป็นจริงอยู่ทุกกาลนานฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมว่าเนี่ยสมบัติใดๆนะก็เป็นของโลกธรรมเท่านั้นเองเราก็เกิดมาเพื่อที่จะมาสร้างบารมีนะพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งที่มีค่ากว่านี้นะก็คือการที่หาทางออกจากทุกข์นั่นเองว่าทำไงถึงจะไม่แก่ทำไมถึงจะไม่เจ็บและทำไงถึงจะไม่ตายแล้วเมื่อตายไปแล้วจะได้พ้นทุกข์เนี่ยจะมีหนทางไหมนะพระองค์ก็หาหนทางจึงออกบวชเมื่อออกบวชแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์นะพระองค์ทรงตรัสรู้ในเรื่องความเรียกว่าอริยสัจ4เห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุด้วยทุกข์นี่เป็นเรื่องสิ่งที่เราต้องกำหนดนะในการที่เรามาทำบุญที่วัดสังฆทานหรือว่าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ยินได้ฟังเสมอว่าให้เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญภาวนาให้เราเจริญสติเนี่ยคือระลึกรู้เห็นกายเห็นใจเราทุกข์เนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปจะไม่มีอย่างอื่นเลยนี่คือความจริงของการปฏิบัติธรรมพระองค์ตรัสรู้ธรรมนะในอริยสัจ4พระองค์ก็ทรงเห็นว่าทุกข์เนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลานะทุกกายก็ดีทุกลมหายใจนี่ก็เป็นทุกข์นะหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ทุกข์ทุกข์จนตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ทุกข์ตายเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทุกใดเสมอด้วยสังขารไม่มีเลยฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นแล้วว่าร่างกายของเรานี้นะเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งสิ้นเลยนะมีทั้งทุกกายด้วยมีทั้งทุกใจด้วยทุกใจคืออะไรคือสิ่งที่เราขับแค้นใจไม่พอใจนะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในใจสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลานะถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราตลอดเวลาพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุเหตุนั้นก็คือสมุทัยสมุทัยนั้นมีตัณหาตัณหานี่คือกามตัณหากามตัณหาคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยเราเกิดมากี่ชาติกี่ชาติแล้วก็เป็นธาตุแห่งตัณหาทั้งสิ้นนะไม่เคยหาความสุขที่แท้จริงเจอเลยนะใจเราร้อนใจเรามีความโลภความโกรธความหลงตลอดเวลามีตัณหาอยู่ตลอดเวลาตัณหามีตัณหา3กามตัณหาคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหายินดีความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นลองนึกดูว่าตลอดชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยตัณหาอยู่กับในใจเราตลอดเวลาคือความอยากนั่นเองฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมก็เห็น
ห็นเหตุคือสมุทัยพระองค์เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงเปล่งอุทานว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนเราเกิดบ่อยๆทุกบ่อยๆก็เพราะในช่างผู้สร้างเรือนในช่างผู้สร้างเรือนก็คือในตัณหาอุปาทานนี้เองบัดนี้เราได้ค้นพบแล้วในตัณหาอุปาทานเราได้เลิกเอาเสาออกแล้วเอายอดออกแล้วหรือเพดานออกหมดแล้วบัดนี้เราจะไม่มีเกิดอีกภพใหม่จะไม่มีเราได้สิ้นอสวะแล้วเราได้เอาตัณหาอุปาทานนี้ออกไปแล้วฉะนั้นการที่เรามาแล้วระลึกถึงมันอาสาฬบูชานั้นก็หมายถึงว่าการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยพระองค์ก็เหมือนกับแสงสว่างใจเรามันมืดมีอวิชชาปิดบังพระองค์ก็เหมือนกับมีวิชามาบอกมาสอนมาแนะมานำแล้วก็มาจุดประทีปให้ว่าทางเนี้ยทางที่เรามาให้ทานทางที่เรามารักษาศีลทางที่เรามาปฏิบัติธรรมทางที่เรามาทำสมาธิให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์ก่อนทุกข์มีจริงๆไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยทุกข์อยู่ที่กายที่ใจเราฉะนั้นพอเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุเหตุนั้นก็คือตัณหานั่นเองเมื่อมีตัณหาแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงหาทางดับทุกข์ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์การดับทุกข์นั้นพระองค์ท่านก็มีทางดับทุกข์ให้นะก็คือการที่เราเห็นตัณหาแล้วเราก็จาโคจาโคหมายถึงว่าสละตัณหาเหล่านั้นเรามีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าจาโคเนี่ยคือการสละตัณหาเหล่านั้นความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นความติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เรายึดไว้เนี่ยไม่เคยปล่อยเลยความแก่เราก็ไม่อยากแก่ความเจ็บเราก็ไม่อยากเจ็บความตายเราก็กลัวตายถ้าเราลองสละแล้วเราก็ปล่อยตัณหาเหล่านั้นนะความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดานะโลกใบนี้ก็เป็นโลกธรรมนะมีอยู่เท่านี้เองนะเราก็ปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะวางได้นะความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานในใจเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญามีการปฏิบัติธรรมเราก็สามารถวางตัณหาเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่เห็นใจเราเลยเราจะไม่เห็นทุกข์เลยแล้วก็ไม่รู้จักเหตุว่าทุกข์เกิดอย่างไรด้วยฉะนั้นวันอาสาฬบูชานั้นเป็นวันสำคัญพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยว่ามีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธความดับทุกข์นะ อนาละโยการไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นลองนึกดูเวลาเนี้ยโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราน้อมเอากายวาจาใจเรามาปฏิบัติธรรมอนาละโยให้เราเห็นว่าไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็รู้ละคือตัณหานั่นเองเราก็วางใจของตนเองนะมันคิดอะไรเราก็รู้มีความรั่วกดหลงเราก็ตัดทิ้งไปมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ตรงใจได้เราก็ทำใจของเราอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นใจเราก็สงบได้พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมในทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมรรคก็คือหนทางในการที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์นั่นเองนะหนทางที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมนั้นพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เหมือนกับแสงสว่างนะบอกทางให้ชี้ทางให้ของที่ปิดท่านก็เปิดให้ของที่คว่ำท่านก็หงายให้เราดูนะเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งที่ต้องไปเผยแผ่นะให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์ก็เสด็จไปนะเสด็จไปที่
ะไอสีปัตนะมันเรียกว่าถ่ายยวันพระองค์ก็ได้โปรดมันเจ้าคีทั้ง5ในวันนั้นนะก็คือในวันนี้แหละในเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วคือวันอาสาฬบูชาซึ่งพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยพระองค์มีพระบริสุทธิคุณพระเมตตาที่คุณพระปัญญาที่คุณทรงอหลักธรรมเนี่ยไปเผยแผ่ที่ป่าอิสิปตนะไม่เลิกก็ทายวันเมืองพาราณาสีณเวลานั้นก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและพระอัจฉริเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นะก็เห็นวันนี้เป็นโอกาสว่าบรรจุคิดทั้ง5นี้เป็นผู้ซึ่งได้สร้างสมบุญเอาไว้ก่อนก็จึงเสด็จไปเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วพระองค์ก็จะทรงแสดงว่าทาง2ทางที่ไม่ควรที่จะเดินนั่นก็คือกามสุขะลิกานุโยคคือทางหนึ่งไปติดอยู่ในกามคุณทั้งหลายติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกับว่าในตัณหานั่นเองในช่างผู้สร้างเรือนนั่นเองนะพระองค์ว่าทางนี้ไม่ได้ไปทางดับทุกข์ได้เหมือนกับว่าไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยนะหรือว่าถมแม่น้ำให้เต็มแม่น้ำก็ไม่มีวันเต็มก็จะเอ่อขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็คืออัตตกิละมถานุโยคพระองค์ก่อนตรัสรู้นั้นพระองค์ได้ทรมานร่างกายที่ป่าดงคัสสิรินะเขาดงคัสสิรินะจนนึกว่าพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็หมายความว่าในการทรมานร่างกายเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เกินการบำเพ็ญทุกขกิริยาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ว่าทรงทรมานร่างกายมาแล้วเนี่ยถึง6ปีทางนี้ก็เป็นทางเหนื่อยเปล่าทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กายถ้าเราไม่สละตัณหาไม่ปล่อยตัณหาไม่วางตัณหาไม่ไปยึดตัณหาเหล่านั้นเราก็ดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กายนะทุกข์มันอยู่ที่ใจทุกข์แท้ๆเลยนะก็คือในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาอุปาทานนี่เองพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าทาง2ทางเนี้ยไม่ควรเดินเลยไม่ควรปฏิบัติเลยแต่พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าทางที่ควรที่จะน้อมมาปฏิบัติก็คือทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนั่นเองทางสายกลางนั้นก็คือทางที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมรรคแปลว่าหนทางสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเห็นความจริง4ประการในกายในใจเราเห็นทุกกายทุกใจเราก็ต้องเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอุปาทานในช่างผู้สร้างเรือนนี่เองเห็นทุกข์แล้วเห็นสมุทัยแล้วเห็นนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ฉะนั้นเวลาเนี่ยโควิด19เนี่ยแพร่ระบาดมาเนี่ยเราต้องมีสัมมาทิฏฐินะต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมาเห็นว่าทางนี้เนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วเราก็มาเนี่ยมาดับทุกข์ที่ใจเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกภายนอกเลยโลกภายนอกนั้นก็เพียงแค่โลกธรรมนะมีทุกข์ก็มีสุขมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่โลกมาตั้งนานแล้วเราก็เปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้หรอกเราก็อยู่กับโลกแห่งความอนิจจังนี่เองใดๆในโลกล้วนเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเราก็เห็นเนี่ยเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธความดับทุกข์แล้วก็มีมรรคคือหนทางนะนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปคือการลำริชอบลำริในที่นี้ก็คือการลำริคือความคิดนั่นเองนะลำริไม่เบียดเบียนใครเวลาเนี่ยเราเอาหลักธรรมของพระเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมมาปฏิบัติได้เลยนะ
เราเห็นคนเป็นโควิด19เนี่ยเราก็สงสารขอให้เขามียารักษาคนที่ป่วยก็ขอให้มียาคนที่ไม่ป่วยก็อย่าได้ประมาทช่วยกันป้องกันเอาไว้นะโดยเฉพาะหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราก็มาลำดิมาความคิดว่าควรจะช่วยเหลือกันนะมีแรงช่วยแรงมีใจช่วยใจมีทรัพย์ช่วยกันนะบริจาคกันนะให้กำลังใจกันนะเมตตากันนะลำลิไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นลำลิไม่พยาบาทลำลิที่จะออกจากกามนี่คือการที่จะหาทางออกจากทุกข์มรรคองค์8ข้อที่3ก็คือสัมมาวาจาเวลาเนี่ยวาจาต้องเป็นวาจาชอบไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดนินทาส่อเสียดให้ร้ายใครเวลานี้เราใช้วาจาให้ดีในช่วงอาสาฬบูชาแล้วก็สมาทานมาจากนี้ไปเราจะถือศีลให้ดีมุสาวาทาเวรมณีเราจะงดเว้นจากการไม่พูดคำหยาบกับใครไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาให้ร้ายใครสิ่งนี้เราเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้เลยจากนี้ไปเราต้องพูดดีกันกับทุกคนเราก็เห็นว่าภัยอันตรายมีมากมายเหลือเกินเราก็อยู่ด้วยกันต้องรักกันสามัคคีกันพูดดีต่อกันพูดด้วยเมตตาพูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยการมีสติและสำคัญมากในช่วงโอกาสซึ่งเวลามีภัยมีอันตรายเนี่ยคนข้างเคียงต้องมีศีลมีธรรมเราต้องไว้ใจกันได้เชื่อใจกันได้พูดคุยกันได้ให้เราเห็นประโยชน์ว่าในการมีศีล นั้นก็เป็นทางหนึ่งในการที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้สัมมาวาจาก็เป็นข้อที่3 สัมมากัมมันโตการงานชอบจากนี้ไปให้เราสมาทานหรือว่าการงานที่เราก็ต้องกระทำนั้นกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตจะไม่ทำกรรมอะไรใดเลยที่เป็นทุจริตเพราะเราเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยมีแต่ทุกข์แต่ภัยเราอย่าได้ปรารถนาทำการใดๆให้คนอื่นเขามีทุกข์มีภัยเลยขอให้เราเกิดมาเนี่ยมีน้ำใจมีเมตตาสามัคคีกันมาช่วยกันปฏิบัติธรรมทำกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเป็นผลกรรมที่เราทำแล้วก็จะเป็นผลบุญเป็นที่พึ่งของเราแท้จริงนั้นคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นยังน้อมมาปฏิบัติได้สัมมากัมมันโตอยู่ที่กายที่ใจเราสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบมีประกอบอาชีพชอบจากนี้ไปเราก็เห็นแล้วว่าคนเราทุกวันนี้ทุกยากลำบากประกอบอาชีพก็ยากมากเลยเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินทองก็หายากฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันน้อมเอาหลักธรรมะเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันอะไรที่มันเปลืองอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็งดเราก็เว้นไปให้เราประกอบอาชีพมีคำว่าพอเพียงเรามีข้าวเรามีบ้านมีผ้ามียามีคนในบ้านชีวิตเรานั้นก็ยังมีความสุขอยู่ได้อย่าได้ประกอบอาชีพประการใดด้วยเป็นมิจฉาอาชีพเลยทุกวันนี้เราก็เห็นว่าคนเราทุกข์ยากลำบากควรที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาประกอบที่ใจเราแบ่งปันกันดีกว่ามีอาชีพเหมือนกับพระเนี่ยพระก็มีสัมมาอาชีวูอาชีพนักบวชน้อมนำเอาหลักธรรมมาเผยแผ่ให้ญาติโยมนั้นมีที่พึ่งเวลาโยมหิวข้าวหาข้าวกินเวลาโยมร้อนอาบน้ำเวลาไปไหนแต่งกายสวยงามแต่ใจของโยมเวลาร้อนขึ้นมาใจของโยมเวลาไม่สงบขึ้นมาเนี่ยเงินทองช่วยไม่ได้ผ้าผ่อนปกปิดไม่ได้น้ำก็เท่าไหร่ก็ไม่เย็นแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยทำให้ใจเราเย็นลงได้สงบลงได้พระสงฆ์ก็มีอาชีพเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านจารึกเขียนด้วยลายมือลิขิตไว้ว่างานคือชีวิต อุทิศเพื่อธรรมะ
ท่านสร้างว่าสังฆทานแห่งนี้ก็เพื่อสิ่งนี้แหละให้พวกเราเวลามีทุกข์มีภัยแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์เอาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับร้อนเอาธรรมะเนี่ยมาล้างใจเราให้สะอาดเอาธรรมะเนี่ยมาลื้อถอนความทุกข์ยากลำบากในช่างผู้สร้างเรือนออกฉะนั้นสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบเนี่ยให้เราพึงรู้เถอะว่าเราก็มีโอกาสที่เราได้เกิดมาชาติเนี่ยเราไม่ทำบาปให้ใครเลยนะเรามีประกอบอาชีพสุจริตสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรในที่นี้ก็คือเพียรสังวรระวังเราบอกแล้วว่าสังฆทานสอนให้เรานั่งสมาธิสอนให้เราเดินจงกรมสอนให้เราเจริญสติสัมมาวายามะก็คือการที่เราสังวรระวังเวลาใจของเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นใจคิดนึกถ้าเรามีสัมมาวายามะก็จะมีความเพียรว่าใจเราคิดนึกอะไรคิดบาปแล้วก็ละคิดอกุศลแล้วก็ทิ้งคิดแล้วก็เป็นทุกข์เอาเปรียบคนอื่นขี้เกียจเจ้าเล่ห์เจ้ากลแล้วก็ละออกนะโดยเฉพาะสังโยชน์ทั้งหลายอนุสัยทั้งหลายกามราคะปฏิฆะทิฏฐิมานะวิจิกิจฉาภาวราคะอวิชชาสิ่งเหล่านี้มีอยู่แน่นอนแต่ถ้าเราเคยประพฤติเคยปฏิบัติเราก็จะเห็นโดยเฉพาะการนั่งสมาธินะเราก็ต้องมีความเพียรละนิวรณ์นิวรณ์คือสิ่งที่มาขวางกั้นไม่เราทำความดีทินะมิทธะขี้เกียจขี้ค้านแม้เราฟังธรรมอยู่ณเวลาเนี้ยเราก็ยังถูกนิวรณ์ครอบงำนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็ขาดสตินิวรณ์เราทำนี่มีจริงๆคนที่มาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมก็จะคุ้นหูแต่ไม่เคยพบตัวเขาเลยแต่อยู่ในตัวเราแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นนิวรณ์ในตัวเราว่ามีจริงชนะยากฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีในใจเรามีมากมายเหลือเกินนิวรธรรมเนี่ยมาขวางกั้นทินนมิทธะพยาปทะพยาปทะหมายความว่าอะไรความอาฆาตพยาบาทปองร้ายความคับแค้นใจสิ่งนี้มีอยู่ในใจเราจะมีโควิดไม่มีโควิดเนี่ยโควิดก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับพยาปทะเลยนะเวลาเราคับแค้นใจพยาบาทใครเนี่ยโควิดทำให้เราตายเพียงชาติเดียวครบ120ปีหรือไม่ถึง110ปีถูกโควิดแล้วเราป่วยไปไม่ได้ทำบุญทำกุศลไม่นั่งสมาธิเรามีความโกรธเนี่ยความโกรธไม่ตายนะความโกรธก็จะจองเกิดชาติไหนมันตามเราไปอีกดังนั้นสังหารนิวรณ์ห้าให้หายพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วโควิดตายไม่ตายเราก็เอาสิ่งที่ไม่ดีในใจเราออกไปก่อนทำสติทำสมาธิเห็นพยาปทะความโกรธความอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะกำจัดเหมือนกับเป็นเชื้อโรคเหมือนกับเป็นไวรัสเป็นนิวรณ์มาขวางกั้นเราก็ใช้สติใช้ปัญญาเจริญเมตตาเห็นโทษของความโกรธว่าความโกรธเนี่ยสิ่งดีๆในชีวิตเราหายไปหมดเวลาโกรธขึ้นมาไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมเวลาผู้หญิงโกรธก็เท่ากับผู้ชายไม่กลัวใครเวลาใครโกรธขึ้นมาคนคนนั้นก็เป็นยักษ์เป็นมารเท่ากันฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมน้อมระลึกถึงวันอาสาฬบูชาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมพระธรรมจักรกับปัตตนสูตรเนี่ยมรรคองค์8เนี่ยในสัมมาวายาโมความเพียรชอบเนี่ยให้เราสังวรระวังความโลภความโกรธความหลงนิวรธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีจริงๆนะถ้าพระองค์ไม่จุดประทีปให้ไม่เปิดทางให้ไม่ชี้ทางให้เราให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นทำสมาธิไม่เป็นก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงนี่ครอบงำในหัวจิตหัวใจเราตลอดกาลนานรักษาไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีใครรักษาให้เราด้วยแต่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยให้เห็นว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบ
เพียรที่จะละสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นปหานะสังวรเพียรระวังบาปเกิดขึ้นแล้วก็ให้ละทิ้งตัดทิ้งไปความโกรธไม่ดีตัดทิ้งไปความโลภไม่ดีทำให้เราเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราก็ตัดทิ้งไปหลงว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเราก็ไม่ประมาทแล้วจากนี้เราต้องตายแน่นอนแท้จริงเราก็ตายทุกวันตายทุกเวลาตายทุกนาทีเหมือนกับเทียนจุดไว้กลางแจ้งแล้วเราก็ควรที่จะละมีเวลาน้อยเหลือเกินควรที่จะละบาปในใจเราให้หมดนะให้เรามาสัมมาวายาโมความเพียรชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยชำระจิตใจของตนให้เขารอบนะก็คือปหานะสังวรประทานนะระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วก็ตัดบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกภาวนาประทานหมายความว่าการที่เรามาวัดสังฆทานเนี่ยเราเอาหลักคำสั่งสอนของพระเจ้ามาเผยแผ่เหมือนหลวงพ่อสนองเผยแผ่ธรรมะว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะให้เราภาวนาเยินมีภาวนานั่งมีภาวนารับประทานมีภาวนาคิดนึกอะไรก็มีภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญบุญเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาคนนั่งสมาธิเป็นคนเดินจงกรมเป็นคนปฏิบัติเป็นทางโควิด19เนี่ยเป็นเรื่องข้างนอกแต่เรื่องในใจเรามันทุกข์มากกว่าซะอีกเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนาจะไม่ติดโควิดเลยนะเขาจะไม่ไปข้องเกี่ยวในเรื่องภายนอกเลยเขาจะมีแต่การภาวนาให้จิตให้ใจนั้นไม่ประมาทเลยนั่นก็เป็นหนทางดับทุกข์ได้อนุรักษณาประทานก็คือการรักษาไว้จากนี้ไปเนี่ยโควิด19เนี่ยเป็นเหตุที่เราต้องมาทำความเพียรไว้ละบาปแล้วก็ไม่ให้บาปเกิดขึ้นภาวนาให้บุญเกิดขึ้นแล้วก็รักษาบุญเอาไว้อันนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติที่กายที่ใจเรานี่แหละนะอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะตลอดเวลาเลยอาตาปีคือความเพียรตลอดเวลาว่าจากนี้ไปเรารอไม่ได้นะเราต้องรีบปฏิบัติอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสตาเห็นรูปถ้ามันมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็มีสติเพียรละความโกรธไปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้รับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรที่เป็นโลภโกรธหลงเนี่ยเราต้องมีความเพียรเผากิเลสจากนี้ไปหน้าที่หลักของเราจริงๆแล้วก็คือใจของเราเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วโลกภายนอกมีทุกข์เราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเราหาความสุขความสงบไม่ได้โลกภายนอกก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นของโลกอยู่แล้วเราเปลี่ยนโลกไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับโลกเช่นนั้นเองแต่ใจเราไม่เคยสงบเลยตรงนี้สำคัญดังนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มีความเพียรรักษาใจให้ดีอาตาปีปารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่เป็นสิ่งที่เรารักมันก็ห่างสิ่งที่เราชังมันก็ชิดฉะนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีแท้ที่จริงแล้วราคาเท่ากันเราไปให้ราคาความสุขนั้นราคาแพงส่วนทุกข์นั้นไม่ให้ราคาเลยนั่นคือสิ่งที่เราประมาณตัวเองแล้วก็เป็นผู้ประมาทด้วยแท้จริงแล้วสุขกับทุกข์นั้นราคาเท่ากันคำว่าราคาเท่ากันนั้นก็คือสภาพเดียวกันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็เป็นอนัตตาทุกข์ก็เป็นอนัตตาถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีสติอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังหมายความว่า
นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ 2,000 กว่าปีมันก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายโลกใบนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราก็มาอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นเองเราจะไปยินดีก็ไม่ได้ไปทุกข์ก็ไม่ได้ไปยึดด้วยก็ไม่ได้ให้เราวางใจไว้วันนี้สิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬบูชาได้เห็นวันนี้ทุกข์มันมีจริงแต่เราต้องทำใจของเราให้มีสติเห็นทุกข์เห็นนิโรธดับทุกข์ได้แล้วก็มีหนทางเห็นทางดับทุกข์ด้วยคือสัมมาวายามุความเพียรชอบคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติพระองค์ประทานให้ไม่ได้ว่าเธอจงพ้นทุกข์เถิดประทานไม่ได้พระองค์ตรัสรู้แล้วมีพระปัญญามีพระเมตตาบอกทางให้เฉยๆว่าทางนี้คือทางดับทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์น้อมมาปฏิบัติสัมมาสติหมายถึงมหาสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4นี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นเมื่อบวชเป็นพระใหม่หลวงปู่สังวาลก็ให้หลวงพ่อสนองเนี่ยอยู่ป่าช้ายึดหลักในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายตนเองเห็นกายในกายพิจารณากายในกายของตนเองเป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสติปัฏฐาน4ก็คือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาของตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีเวทนาคือมีสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่อุเบกขาก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ไม่เห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงอีกเช่นกันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาหลวงพ่อสนองก็อยู่ในปัจฉาก็ไม่ได้ดูอย่างอื่นมาดูกายดูเวทนาดูจิตตนเองสอนให้มาดูใจตัวเองหลวงปู่สังวาลให้จิตเป็นนายกายเป็นบังกายจะขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอย่างไรก็ให้กำหนดรู้ยกเท้าขึ้นให้เรามีสติก้าวเท้าไปมีสติวางเท้าลงมีสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติให้เรามีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองพอเราทำสติแล้วก็จะเห็นใจเราคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นใจกันถ้าทุกวันนี้มาปฏิบัติธรรมกันทุกคนนะคนโบราณเขาว่าเห็นใจกันบ้างคนจะไม่ทะเลาะกันคนจะไม่เกลียดกันคนจะมีเมตตาต่อกันหลวงพ่อสนองกตปัญโญอยู่ป่าช้า3ปีเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเอามาเผยแผ่เห็นใจทุกคนเวลาน้ำท่วมทนไม่ได้ไปหาข้าวสารมาแจกถุงยางชีพมาแจกเวลาเกิดสึนามิทนไม่ได้ต้องเอาลงทานไปตั้งแห่งหนใดมีทุกข์มีภัยนะคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นจิตตัวเองจะเห็นใจคนอื่นว่าคนอื่นนั้นมีความทุกข์ยากลำบากไม่ปรารถนาทุกข์ให้ใครเลยในจิตในใจมีแต่เมตตาในจิตในใจนั้นมีแต่ธรรมะคอยหนุนนำไม่ให้ใจตกต่ำคนทุกวันนี้ไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นใจตัวเองก็มีความโลภความโกรธความหลงก็ถูกความทุกข์ยากลำบากมาครอบงำงั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมมีโควิดแล้วจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์นะจิตใจก็ยังตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่ทำบาปเลยทั้งกายวาจาแล้วก็หมั่นทำบุญกุศลด้วยถือโอกาสเนี้ยโควิด19เนี่ยก็จะเปิดโรงทานมีโครงการต่างๆช่วยเหลือมากมายคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นโอกาสว่าทุกข์เนี่ยเราจะต้องไม่ประมาทหาหนทางแล้วก็หาทางดับทุกข์ได้นะโดยการที่มีจิตดีนี่แหละนะมาเห็นจิตตัวเห็นกายเวทนาจิตและธรรมถ้าใครมาปฏิบัติธรรมจะเชื่อบุญเชื่อบาปถ้าคนเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วจะทำบาปไม่ได้คนที่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมก็จะเห็นบุญเห็นบาปจะแก้กรรมให้ตัวเองเคยพูดไม่ดีก็เลิกพูดเคยทำไม่ดีก็เลิกทำแม้แต่เคยคิดไม่ดีก็กลัวไม่กล้าคิดเพราะเห็นจิตตัวเองคิดไม่ดีนี่คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็น้อมหลักธรรมของพระเจ้ามาปฏิบัติในมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปโปลัมริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันกัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายามโมความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตตั้งมั่นชอบละนิวรณ์ห้าทั้งหลายทินมิทะวิจิกิจฉากามฉันทะพยาปาทะอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจนั้นก็ถูกกำจัดสิ้นไปพระก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระก็ทรงแสดงธรรมจักรนี้ให้เกิดขึ้นณเวลานั้นพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาโอกาสนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงเป็นอุทานว่าบัดนี้พระอัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกฏัญญะก็จึงได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาองค์แรกให้เกิดขึ้นในโลกในวันอาสาฬบูชาที่ป่าสิปตนะมฤคทายวันจึงเกิดพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นนั้นก็เหมือนกับแสงสว่างเหมือนกับบอกทางชี้ทางดับทุกข์พ้นทุกข์ให้พระธรรมนั้นก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางดับทุกข์ได้องค์พระธรรมจักรกับปตนสูตรนั้นพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเป็นหนทางที่จะดับทุกข์ได้ถ้าเราน้อมมาปฏิบัติธรรมเราก็นึกออกว่าธรรมจักรเนี่ยก็จักรที่เคลื่อนไปเนี่ยจักรอื่นจะสู้ไม่ได้เพราะจักรอื่นทำให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความหลงแต่จักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้จะกำจัดความแก่ความเจ็บความตายเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วสิ้นอสวะแล้วพระองค์เข้าถึงปรินิพพานแล้วจะไม่กลับมาแก่เจ็บตายอีกในโลกมนุษย์นี้อีกพระองค์ก็จึงเห็นทางในวันที่คือทางดับทุกข์ได้งั้นพระอัญญาโกฏัญญะก็เป็นพระภิกษุรูปแรกที่เกิดขึ้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วก็ปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์นี่เองงั้นวันอาสาฬบูชานั้นพวกเราก็มีทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งธรรมใช้สติใช้ปัญญาหันกลับเข้ามาหาจักรพระธรรมจักรกับปตนสูตรเป็นทางดับทุกข์ได้ถ้าเราวิ่งออกไปข้างนอกนะจักรอันนั้นก็จะมาทำให้เราทุกข์ร้อนแต่ถ้าเราวิ่งกลับเข้ามาหาจักรภายในนะในเจริญมรรคองค์8เนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบเนี่ยเราก็จะมีทางดับทุกข์ได้ฉะนั้นโอกาสนี้โอกาสที่เรามีโรคระบาดภัยไข้เจ็บโควิด19นั้นเราก็ขอให้เราเนี่ยอย่าได้ทิ้งธรรมมีตนเป็นที่พึ่งตนมีที่พึ่งนั้นก็คือมีเกาะในที่นี้ไม่ใช่เป็นเกาะที่เราไปอยู่ไปอาศัยเกาะในที่นี้คือเครื่องป้องกันเวลาทหารกล้าไปรบเนี่ยก็จะใส่ชุดมีเกาะอะไรมาทิ่มมาแทงก็ถูกเกาะก็ไม่ถูกเนื้อหนังเกาะอันนี้ก็เช่นกันก็คือธรรมะถ้าเรามีอริยสัจ4มรรคองค์8แล้วเราก็จะเข้าใจว่าที่พึ่งอันแท้จริงก็คือเราต้องมีธรรมเป็นเกาะธรรมอันนี้ก็คือเราต้องไม่ประมาทเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ทำบาปเลยทั้งกายวาจาแล้วก็ใจพร้อมเสมอแก่เราก็พร้อมเจ็บเราก็พร้อมเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็พร้อมแล้วเพราะเราไม่ทำบาปเลยเรามีที่พึ่งแล้วเห็นถูกแล้วทางที่เราไปนี่คือพ้นทุกข์แล้วนะได้สิ้นความโลภกดหลงได้แล้วก็พ้นทุกข์เลยไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งพวกเราได้มาระลึกถึงวันสำคัญในวันเพ็ญนะวันอาสาฬบูชาคือพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมะธรรมจักรกับปตนสูตรเกิดขึ้นในโลกนะเป็นพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระธรรมได้เกิดขึ้นแล้วและพระสงฆ์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะรัตนะใดๆก็ไม่เกินนี้ลองนึกดูลองคิดดูรัตนะใดๆในโลกเนี่ยก็แจ้งให้ฟังพูดให้ฟังแล้วว่าก็คือเป็นของโลกธรรมเท่านั้นเอง
มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่โลกอยู่แล้วแต่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เป็นของที่เราสามารถไม่ต้องมาอยู่กับความทุกข์กับโลกใบนี้อีกดังที่ได้กล่าวว่าให้เรามีอาตาปีปาลดความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ให้เราเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุน้อมกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ตีเล็กอัตระโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งเมตตาให้ธรรมะในวันอาสันหบูชาวันนี้นะคะก็ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะตามที่พระอาจารย์ท่านได้บอกก็คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็พระอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็เป็นวันที่ครบพระรัตนตรัยทั้ง3องค์ด้วยนะคือพระรัตนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะค่ะสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตาครูบาอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวเรากล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาสันหบูชาแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะก็เดี๋ยวเรากล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษาค่ะตั้งนโมขึ้นพร้อมกัน3จบอินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวัตติกะสาติกานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัตติกะสาติกานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุอิมานิมะยังพันเตวัตสาธีปะวรานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัตสาธีปะวรานิสะปริวารานิปาติคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนพรรษากับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเทียนพรรษากับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุค่ะค่ะก็
สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานนะคะแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาก็ขอเชิญถวายได้เลยนะอนุโมทนาบุญในจิตที่เป็นกุศลของทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะสำหรับในช่วงนี้วัดสังฆทานก็ยังมีการปิดวัดอยู่นะคะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะที่ยังระบาดนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะยังมีเป็นจำนวนมากแต่วัดสังฆทานเรานะคะก็ยังมีกิจกรรมบุญนะคะสำหรับในลานธรรมก็มีการแสดงธรรมนะคะแล้วก็ที่หน้าวัดสังฆทานนะคะก็ได้มีจุดนะคะให้ทุกท่านสำหรับญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะท่านใดที่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าเทียนพรรษานะคะวัดสังฆทานเราก็ได้จัดเตรียมตรงนี้ไว้ให้นะคะก็สามารถนะมาร่วมบุญนะคะได้ตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้ก็มีญาติธรรมนะคะพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมบุญกันค่อนข้างพอสมควรนะคะมีทั้งที่นำผ้าไตรนะคะหรือว่าเทียนพรรษามาถวายเองนะคะถ้าท่านใดไม่มีวัดสังฆทานเรามีนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะให้ญาติธรรมได้มีโอกาสร่วมบุญกันจนถึงเวลา17นาฬิกาตรงนะคะก็มีทั้ง2วันนะคะมีวันนี้วันอาสันหบูชาสาธุโมทนาบุญกับป้าเล็กนะแล้วก็มี2วันมีวันอาสันหบูชาแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาอีก1วันนะคะก็มีกิจกรรมบุญนะคะแล้วก็มีแล้วก็วันจันทร์อีก1วันนะคะเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยนะคะก็สามารถมาร่วมบุญได้นะคะสาธุเดี๋ยวเรารับพรบางสกุลและรับพรค่ะเดี๋ยวถ้าจะชักผ้าบางสกุลโยมก็ตั้งใจนะการชักผ้าบางสกุลเนี่ยนะพระก็ได้บุญนะได้บุญตรงที่ว่าน้ำมาหลักธรรมมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็เห็นความเป็นจริงว่าไม่ควรที่จะประมาทเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารอย่างที่บอกก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนะทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเมื่อเราตายไปนะก็ขอให้เรารู้จักการระงับสังขารนะให้เราระงับความโลภความโกรธความหลงสังขารเหล่านี้ให้หมดไปอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนล่วงลับไปให้เราทำจิตทำใจให้สงบสักพักหนึ่งนะวันนี้เป็นวันสำคัญวันอาสาฬบูชานะเป็นวันสิ่งเราต้องระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วเป็นพุทธรัตนะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเป็นรัตนะที่มีค่าสูงสุดธรรมรัตนะหมายถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้พงตัสรู้ธรรมในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นหนทางดับทุกข์ได้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกในโลกใบนี้ที่พึ่งอื่นใดไม่มีนะนอกจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรานำตนเองมาเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติแล้วได้ผลจากการปฏิบัติสามารถดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เวลานี้เราก็เอากายวาจาใจ
มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชากายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญทำใจเวลานี้ให้เป็นบุญให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเป็นที่พึ่งที่ระลึก 2,000 กว่าปีแล้วซึ่งมวลมนุษย์เทวดาอินพรหมได้เป็นอุทานว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิหมายถึงว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ได้2,000กว่าปีแล้วคนก็คงเลิกนับถือเลิกและเลิกถึงฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นที่พึ่งได้จริงจะคงทนอยู่ไปถึง 5,000 ปีก็เชื่อเหลือเกินว่าชีวิตของเรานั้นไม่ว่างเปล่าอย่าได้ประมาทเลยนะให้เราเข้าถึงธรรมในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมมาเผยแผ่ให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลัมริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติให้เรามีสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์บุญที่เราทำแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ลงรับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลยาธาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิคิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ติเรกอัตระโขค่ะก็เดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ
กราบพระพร้อมกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคูนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกรุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะกราบค่ะสาธุค่ะสำหรับท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV แล้วก็คลื่นธรรมะสังฆทานธรรมออนไลน์นะคะก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคะในกิจกรรมสำคัญสำคัญยังมีกิจกรรมบุญอีก2วันคือวันพรุ่งนี้นะวันเข้าพรรษาแล้วก็วันจันทร์ชดเชยอีก1วันนะคะท่านใดที่วันนี้ได้รับฟังอยู่ไม่ได้เดินทางมาก็สามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะถึง5โมงเย็นนะคะ17นาฬิกานะคะก็สามารถถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356
093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไปเลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้มาจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรก็มีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีอาจารย์สุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไป
ฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่นี่พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะไม่ได้เกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำและประสงค์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์นั่นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือ
กรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่อาตมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญวัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020